เรื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิก2016ที่ใกล้จะเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะล่าสุดมีข่าวหลุดออกมาค่ะว่านางแบบสาวชื่อดังของบราซิลอย่างจีเชลบุนเซนมีภาพหลุดออกมาว่าร่วมแสดงในฉากพิธีเปิดพิธีโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยจีเซลบุนเซนซูเปอร์โมเดลชาวแซมบ้าแล้วก็เป็นภรรยาสาวของทอมเบรดี้ค่ะนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังแห่งศึก NFL มีคิวร่วมแสดงในพิธีเปิดที่มาราคานาสเตเดียมในวันที่5สิงหาคมนี้ท่ามกลางผู้ชมกว่า900ล้านคนทั่วโลกที่รับชมทางการถ่ายทอดสดและเกาะติดขอบสนามโดยการแสดงทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันค่ะครับจะควบคุมดูแลภายใต้การกำกับนะครับของผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังครับฟันโดมินเลสครับเคยกำกับหนังนะครับที่ได้รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมมาแล้วด้วยนะครับบอกว่าฉากที่บูเซนนั้นจะร่วมแสดงก็เป็นฉากที่จะเป็นแสดงวิถีชีวิตของผู้คนชาวบราซิลในกรุงริโอเดเจเนโรนะครับซึ่งจีเซลนั้นจะถูกผู้ร้ายครับจี้ปล้นชิงทรัพย์ก่อนจะมีตำรวจนั้นจะออกมาปกป้องดูแลนางแบบสาวคนดังคนนี้เลยครับกับนอกเหนือจากซีนของจีเซลที่เปิดครั้งนี้นะครับสนามมาราคาน่าความจุนี่ประมาณ 78,000 ที่นั่งนะครับเคยใช้ในฟุตบอลโลก2014มาแล้วด้วยยังครบเครื่องด้วยของแสงสีเสียงนะครับดนตรีประกอบสุดอลังการและยังมีภาพแสดงผล3มิตินะครับมีทีมแดนเซอร์ระดับอาชีพ300ชีวิตด้วยกันและอาสาสมัครนะครับกว่า 5,000 คนร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยนะครับครับอีกหนึ่งไฮไลท์นอกจากการแสดงของกีซิแล้วดูว่าปีนี้จะจุดคบเพลิงกันแบบไหนนะครับดูว่านี่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนนั้นอยากจะดูว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือเปล่าก็หลายคนก็จับตานะครับเรื่องของพิธีเปิดโอลิมปิกเกมสร้างความหนักใจให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปเสมอนะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรดูบราซิลปีนี้นะฮะว่าจะใช้ลูกเล่นอย่างไรบ้างสำหรับพิธีเปิดคราวนี้นะครับ